as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ English with Delsey Club Special นะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันอย่างง่ายๆแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะตัวในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัย Harvard ค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลกเลยนะคะตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองบอสตันนั่นเองค่ะโดยตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่ตรงหน้าของรูปปั้นคุณจอห์นฮาวเวิร์ดกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนว่าวันนี้ค่ะคำศัพท์จะเป็นคำว่าอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ As mean as a wolf as sharp คำศัพท์คำแรกในวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันค่ะคำแรกคือคำว่า university สะกดว่า university เป็นคำนามนะคะแปลว่ามหาวิทยาลัยค่ะคำที่สองค่ะก็คือคำว่า statute สะกดว่า statue เป็นคำนามค่ะแปลว่ารูปปั้นนั่นเองค่ะและคำที่สามนะคะคือคำว่า knowledge สะกดว่า knowledge เป็นคำนามเช่นเดียวกันนะคะแปลว่าความรู้ค่ะเอาละค่ะเราไปดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันค่ะJohn Howard Statue is a symbol of Howard University. รูปปั้น John Howard เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย Howard. We have got a lot of knowledge from research papers in library. เราได้รับความรู้มากมายจากงานวิจัยในห้องสมุดเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่ได้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกค่ะ university นะคะแปลว่ามหาวิทยาลัยคำที่สองค่ะคำว่า statue แปลว่ารูปปั้นและคำสุดท้ายค่ะคำว่า knowledge แปลว่าความรู้ค่ะหมั่นทบทวนกันนะคะเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างง่ายๆมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจากกันไปนะคะเราจะไปปิดท้ายคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงกันเช่นเคยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะWho is born will eventually die. We all have to die, but no one knows when his time will come. ในเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นตัวเราเองก็ต้องตายด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ Because of this, we must do all we can to accumulate as much merit as possible. Merit is the only possession we can take with us after we die. เราต้องขวนขวายหาบุญกุศลติดตัวเราไปมากๆสมบัติอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ We are the way we are because of what we have done. Learn to endure it. Do the best you can for yourself. Do the best you can for everything. Good things will eventually come to you. เราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็ต้องทนเอาเถิดทำให้ดีที่สุดแล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดในอนาคตข้างหน้าจะได้แต่สิ่งดีๆYou will die no matter whether you do it or not. It is better to do it and do it well. เราทำก็ตายไม่ทำก็ตายฉะนั้นเราทำดีกว่าทำสุดความสามารถของเราให้ไวเมื่อวันที่31มกราคม2518As hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice. As old as time, as straight as a line, as roll